พี่แซกโลโซฮะเฮ้ยสวัสดีทุกคนครับตัวจริงขอบคุณน้องๆครับถึงแม้มีข่าวพี่ออกมาไม่เว้นแต่ละวันแต่น้องๆยังเสพเพลงพี่ยังรักพี่อยู่ครับผมขอบคุณคนไทยพี่อายุเยอะขนาดนี้ทำไมฮะทำไมพี่ถึงยังมีลูกอ่อนนะฮะอ๋อพันทิพย์ครับยังไม่ถึงร้องนั้นใจสั่งมาเลยไปก่อนสิพี่อย่ารีบไปไปพันทิพย์ถามใหม่ครับพี่ครับพี่อายุขนาดนี้ทำไมพี่มีลูกอ่อนเพราะอะไรครับอ๋อบริษัทรับจ้างครับผมเอาเล่นข้างหลังมาข้างหน้าหมดเลยอ่ะมีลูกครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับพี่เสกอ๋อเหมือน14ครั้งครับไปพบกับเมียพี่ที่ไหนครับผมพันทิพย์ครับแล้วพี่ไปยังไงครับอ๋อตุ๊กตุ๊กอ๋อแวนฟอร์หล่อเฟี้ยวครับอ๋อบริษัทรับจ้างอ๋อแล้วพี่จีบกันตอนไหนอ่ะอ๋อตอนเช้านี่แหละไอ้ตัวผ่ามุกอ่ะวันไหนพี่ไม่ได้เจอหน้าเขาพี่รู้สึกยังไงครับสมสารครับโอ้โหเก่งมากโอ้ยตอนนี้กระแสโซเชียลแรงมากๆเลยเกี่ยวกับพี่เสกเนี่ยนะฮะพี่รู้สึกยังไงไม่ยอมตัดใจครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับไหมครับโอ้ไม่ต้องห่วงฉันโอ้ยครับผมพี่จะหยุดกับผู้หญิงคนนี้ไหมครับหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ใช่พี่นั่นพี่ฟอร์ดฮะนั่นพี่ฟอร์ดพี่เสกยืนยันแล้วว่าหยุดนะฮะแฟนเพลงเชื่อไหมครับองค์พระว่าพูดก็ไม่เชื่อเอ้าเพลงนั้นฟังกันซะเลยผู้สาวขาเลาะบอกได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันจะบ้าหรือเปล่าเอออัดเองด้วยบ้าบอเออว่าไงน้องครับอะไรครับแซนด์วิชครับขอบคุณมากตลกนักตลกตลกตลกนัก